จะมีผู้ที่จะเข้าร่วมพูดคุยกัน2ท่านนะครับครับท่านแรกก็คือคุณสิทธานะครับจากสินฟาวันนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนนะครับของท่านอาจารย์ชันวิทย์เป็น4รุ่น1ใช่ไหมฮะครับก็เป็นสิทธิ์รักนะครับก็ขอบคุณมากที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาพูดคุยนะครับไปก็คือพี่ภควดีนะครับนักแปลมือทองอีกท่านหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากทีนี้ก็จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็จะขอเริ่มต้นที่พี่ภควนะครับหนังสือคำนำของท่านอาจารย์ชันวิทย์ครับอ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็คงจะคือคงไม่ได้พูดอะไรยาวมากนะคะแต่จะเล่าให้ฟังว่ารู้สึกยังไงความรู้สึกเนี่ยนะคะคือพอเริ่มอ่านไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าอาจารย์ชันวิทย์พูดว่าอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์นิติเป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วดิฉันเนี่ยน่าจะเป็นแค่รุ่นที่ถัดมาคือไม่ถึงมันอาจจะไม่น้อยแต่ก็พอสมควรคือเรียกว่าก็ยังแก่กว่าหลายคนในที่นี้คือดิฉันเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2525คือเป็นรุ่น2525นะคะตอนนั้นก็ยังทันอาจารย์ชันวิทย์อยู่แต่ว่าไม่ได้ทันเรียนด้วยนะคะก็ยังเคยเห็นอาจารย์ชันวิทย์บ่อยๆคือในรุ่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันผ่านปี19มาแล้วนะคะคือกระบวนการฝ่ายซ้ายในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มเรียกว่าเข้าสู่ช่วงพ่ายแพ้แต่ยังไม่ได้พ่ายแพ้ล้ำคาวมันก็ยังมีแรงกระเพื่อมของการต่อสู้นักศึกษาในหลายอย่างอยู่แล้วก็มีความพยายามมีแต่การต่อสู้นักศึกษาเนี่ยก็อาจจะยกจากเรื่องการเมืองใหญ่ๆไปสู่กับไปสู่เรื่องชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนไปสู้เรื่องค่ารถเมล์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องการแต่งชุดนักศึกษาอะไรประเภทนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงที่มีเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดิฉันเคยพูดเขียนในเฟซบุ๊กหรือว่าเคยคุยกับเพื่อนหลายครั้งแล้วก็คือเรามีความรู้สึกว่าในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยที่เราเป็นนักศึกษาปีช่วงปี2525เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากกว่ายุคนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกเพราะมันผ่านมาตั้ง30กว่าปีแล้วกลับกลายเป็นว่าแทนที่เราจะแบบเราจะรู้สึกว่าสังคมเนี่ยไปข้างหน้าเนี่ยแล้วเรามีเสรีภาพมากขึ้นเรามีสิทธิมากขึ้นนะคะกลับกลายเป็นมันเริ่มลดลงทั้งที่ในยุคประมาณ25เนี่ยคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยแทบจะไม่ใช่หัวข้อที่เราพูดเรียกว่าคำนี้ไม่ใช่สำนึกของคนด้วยซ้ำคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่มีนะคะยังไม่ใช่คำที่คิดและไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าคนสนใจกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องเราอาจจะมีเรื่องคำว่าสิทธิเสรีภาพอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นหัวข้อใหญ่ในประเด็นหัวข้อใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบการปกครองเกี่ยวกับเรื่องการกดขี่เรื่องเศรษฐกิจอะไรนี้มากกว่าความรู้สึกก็คือที่อ่านก็คือว่าเรารู้สึกทำไมสังคมไทยก้าวถอยหลังนะคะมันก้าวถอยหลังไปจากเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอย่างที่เราที่อย่างที่ทราบว่าอย่างเพื่อว่าอะไรแด่อาจารย์ลิขิตที่เพิ่งเสียไปนะคะซึ่งในสมัยที่ดิฉันเป็นนักศึกษาอาจารย์ลิขิตเนี่ยจริงๆเป็นคนที่พวกเราชอบล้อเล่นกันเยอะว่าแกเนี่ยโบราณเราจะชอบเป็นคนที่นักศึกษาเพื่อนๆเนี่ยคือแต่นี้ไม่เคยเรียนด้วยนะฟังเพื่อนอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะคือฟังเพื่อนพูดเนี่ยเพื่อนที่เรียนนักศึกษาก็จะชอบพูดว่าท่านนิคิตเนี่ยเป็นสำนักรุ่นเก่าอะไรอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายเนี่ยทำไมกลับกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องตลกมากสำหรับคนรุ่นนี้จนอยู่นี้ยังคุยกับเพื่อนกันอยู่ว่าเฮ้ยตอนนี้ท่านนิคิตเข้าหน้าในสังคมไทยคือนี่มันทั้งที่เด็กจริงแต่นี่คิดอยู่ที่เดิมอ่ะยืนที่เดิมแต่สังคมไทยมันก้าวถอยหลังไปเรื่อยๆหรือเปล่าคือสิ่งที่มันแตกต่างกันมากเลยในสมัยที่เรียนหนังสือเนี่ยก็คือในแง่เดียวนอกจากเราจะพูดได้หลายเรื่องแล้วเนี่ยเราก็คือเรามันจะมีความมุ่งหวังคือความหวังมันคือคิดว่าโลกมันเรามองโลกในแง่ดีอ่ะคือเราคิดว่าโลกเนี่ยก็มันจะต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าในยุคนี้คนยุคสมัยนี้จะมีความรู้สึกว่าคนมองโลกแง่ร้ายเยอะคือคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมันจะแย่ลงมากกว่าที่ว่าจะดีขึ้นในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีอย่างน้อยเรามีความหวังว่าต่อไปข้างหน้ามันจะต้องดีขึ้นประชาธิปไตยมันจะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าในอีกแง่หนึ่งความเป็นรอยัลลิสต์ของคนรุ่นดิฉันเนี่ยรุ่นประมาณ30กว่าปีที่แล้วเนี่ย
ก็ไม่ล้นเกินเท่ากับยุคนี้นะคะคือความเป็นร้อยยุคนี้ในสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุมีผลแล้วก็ค่อนข้างจะทันสมัยกว่ายุคนี้เยอะอย่างดิฉันเนี่ยจะขออ่านนิดนึงนะคะของอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยที่เป็นคำนำนะคะปี2517นะคะอาจารย์เขียนเรื่องกบฏรส130เนี่ยนะคะที่เขียนคำนำให้หนังสือกบฏรส130อาจารย์เขียนว่าเมืองไทยอาจจะโชคดีกว่าหลายๆประเทศที่ได้รอดพ้นการเวลานิคมของฝรั่งตะวันตกมาได้และมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เมืองไทยรอดพ้นจากช่วงวิกฤตการณ์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความสามารถของผู้นำไทยอย่างรัชกาลที่4ที่5หรือสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองไทยที่เป็นเมืองหลกไม่อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือที่สำคัญคือท่านอยากให้สังเกตการใช้ภาษาถ้าเป็นภาษาสมัยนี้มันเขียนอย่างนี้ได้ไหมความสามารถของผู้นำไทยอย่างรัชกาลที่4ที่5คือดิฉันคิดว่าถ้าคนเขียนตอนนี้เราไม่ใช้คำอย่างนี้เรื่องหนึ่งที่ในซึ่งแบบว่าในที่อาจารย์ชันวิทย์เขียนไว้เนี่ยนะคะอาจารย์ชันวิทย์เขียนไว้ในคำนำปี2524นะคะเจ้าปุนทองไปปล้นเขียนให้กับคุณสุโขเทศเนี่ยนะคะอาจารย์ชันวิทย์พูดถึงเดี๋ยวนะคะโทษนะคะไม่พูดถึงว่าอาจารย์ชันวิทย์เขียนในคำนำอยู่อันหนึ่งเนี่ยเขาพูดว่าถ้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยเป็นมีลักษณะเป็นระยะเวลาช่วงยาวอะค่ะแล้วก็เขียนคำฝรั่งเศสอยู่ค่ะดิฉันอ่านไม่ออกลองเย่ดิวตี้อะไรเนี่ยนะคะบอกว่าคือถ้าเกิดเราจะมองการเมืองไทยเป็นลักษณะประวัติศาสตร์ช่วงยาวเนี่ยดิฉันก็คิดว่าคือประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันยาวมากคือเราคงต้องมองประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยเกิน100ปีอะค่ะตั้งแต่ปฏิวัติ2475มาเนี่ยสงสัยมันจะยาวมากเพราะว่ามันคล้ายๆกับมีความรู้สึกว่าพอได้อ่านคำนำของงานเก่าๆในสัก20ปีมาแล้วรู้สึกว่าทำไมคนเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเดินไปเนี่ยคือเราตั้งต้นเดิมประชาธิปไตยไทยเนี่ยตั้งต้นเดิมแต่ยิ่งเดินไปเนี่ยเดินไปไม่ถึงจุดตั้งต้นนะคะคือเดินยิ่งเดินไปเนี่ยก็ยิ่งเห็นจุดตั้งต้นที่เดินเนี่ยห่างไปเรื่อยๆคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะอย่างเงี้ยคือจะให้ลองเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะจากคำนำของสุจิตวงศ์เทศเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วในแง่การเมืองประเทศไทยมีลักษณะเป็นการเมืองที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงตลอดมาอันเป็นมรดกตกทอดมาจากสมัยราชาธิปไตยถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งนำความที่ต่างกับอนุรักษ์นิยมโดยนำรัฐธรรมนูญและสภาพรรคการเมืองและการเลือกตั้งมาใช้บ้างก็ตามแต่ส่วนใหญ่เมืองไทยก็ยังอยู่ภายใต้ความคิดทางการเมืองอนุรักษ์นิยมอยู่และเป็นการเมืองที่เจ้าและขุนนางเก่ายังทรงอิทธิพลอยู่มากทีเดียวมีสถาบันข้าราชการเป็นผู้ใช้อำนาจทางการเมืองนั้นระบบการเมืองถูกครอบงำโดยราชการทั้งสิ้นและมีข้าราชการทหารบกเป็นผู้นำในการใช้อำนาจทางการเมืองนี้เมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ลักษณะทางการเมืองจึงขาดความเปลี่ยนแปลงกลับถูกจับอยู่กับที่ซึ่งก็หมายความว่าเป็นการถอยหลังในขณะที่ลักษณะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นหนักในเมืองนั้นได้ขยายชนชั้นกลางในเมืองขึ้นมาชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้นมานี้จะพอใจกับสภาพการปกครองแบบอนุรักษ์นิยมของเผด็จการทหารบกที่อิงกับสถาบันกษัตริย์ตราบเท่าที่การปกครองนั้นจะอำนวยประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับตนได้และอาจารย์เนี่ยเขียนคำนามนี้ปี2524 35ปีที่แล้วมัน35ปีที่แล้วอ่านแล้วก็มันคือถ้าเกิดแค่เปลี่ยนชื่อตัวละครที่ตอนนั้นพูดถึงสนองประพาสอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็เหมือนเดิมไม่เราไม่ไปไหนเลยนะคะแล้วก็ต้องค่ะอ๋ออันนี้ที่แล้วในคำนำนะคะของคำนำที่อาจารย์เขียนให้กับหนังสือเนี่ยเขียนปี2539อันนี้20ปีที่แล้วนะคะให้กับหนังสือ6ตุลากับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมืองนะคะที่พูดถึงประวัติศาสตร์ว่าเราต้องดูประวัติศาสตร์เป็นระยะเวลาช่วงยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอย่างที่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันก็
ดูจะยาวมากนะคะเป็นช่วงเวลาที่ยาวมากตรงนี้มันก็มีข้อเขียนอาจารย์เขียนอย่างนี้ว่าดังเป็นที่ทราบทั่วไปว่าการปลดปล่อยเข้าสู่ระบอบใหม่นั้นหาได้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ไม่หลังการสิ้นสุดของสมบูรณาญาสิทธิการเมืองไทยได้แปลงรูประบอบเข้าสู่ความเป็นในเครื่องหมายคำพูดเซนาอำมาตยนิยมที่เรามักจะเรียกกันทั่วไปว่าเผด็จการทหารแต่ในความเป็นจริงนั้นมิได้จำกัดอยู่เพียงข้าราชการทหารเท่านั้นแต่รวมถึงข้าราชการพลเรือนและข้าราชการตุลาการด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ก็เหมือนกับคำทำนายไว้เลยถึงตุลาการพิวัตรในปัจจุบันคือไม่แทบจะหาความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ยากนะคะแล้วในคำนำเนี่ยอาจารย์ก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่อง6ตุลาเขียนอะไรเนี่ยนะคะคือหลายๆเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องเก่าๆอะค่ะก็คือว่าเมื่อระบอบเสนาอำมาตย์นิยมเนี่ยถูกการถูกคำว่าชอบคำมากเลยอาจารย์ใช้คำว่าเมื่อคนกลุ่มนี้เนี่ยถูกการปกครองระบอบประชาธิปไตยเข้ามาจี้หัวใจคือชอบคำนี้มากว่าเข้ามาจี้หัวใจเนี่ยคือคนกลุ่มนี้เนี่ยก็พอมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางชนชั้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มเสนาอำมาตย์ก็ใช้วิธีการเดิมๆปลุกปั่นสร้างความแตกแยกในสังคมไทยเนี่ยใช้ทั้งการฆ่าฟันใช้ทั้งซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อคือพออ่านดูแล้วเนี่ยคือมันหนังสือคำนำเนี่ยถ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยเนี่ยคืออ่านแล้วก็จะมีความรู้สึกสะทกสะท้อนอยู่พอสมควรว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ไปไหนแล้วเราก็เดินไปก็ไม่ถึงกับแบบเหมือนกับว่ามันเหมือนเราทำไมมันถอยหลังเหมือนกับเราเดินถอยหลังตลอดนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยตลอดแต่ปัญหาหลักที่สุดเลยของสังคมไทยที่มันไม่ไปไหนก็คือว่าคือคนไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคือซ้ำรอยก็ยังไม่รู้ดิฉันคิดว่าปัญหาหลักอยู่ตรงนี้คือคนในสังคมไทยเนี่ยซ้ำรอยก็ไม่รู้ว่าซ้ำรอยเพราะไม่รู้ประวัติศาสตร์นะคะหรือรู้ประวัติศาสตร์อีกแบบนึงนะคะคือรู้ประวัติศาสตร์แบบที่อาจารย์บอกว่าถ้าจำเนี่ยเอาแต่จำก็ไม่รู้อะไรเลยนะคะก็เพราะว่าตรงจุดนี้คือการที่แบบว่าไม่รู้ว่าอะไรคือการซ้ำรอยมันคือปัญหานะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เขียนไว้ตรงหน้าปกเลยมันสำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ตาบอดข้างหนึ่งแต่ถ้าเชื่อประวัติศาสตร์แต่ไม่มีข้อกังขาก็ตาบอดสองข้างนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คืออ่านแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคืองงเหมือนกันว่าทำไมเรามาถึงจุดอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็คือเมื่อเวลาที่เห็นอาจารย์นิติหรืออาจารย์ชันวิทย์เนี่ยนะคะคือต้องออกมาวิ่งเต้นเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยบางทีก็คือในวัยของอาจารย์เนี่ยที่ฉันรู้สึกว่าอาจารย์ควรจะอยู่บนรถไฟไม่ใช่ไม่ถึงของวัยของอาจารย์จะต้องไปเลี้ยงหลานไม่คิดอย่างนั้นคือวัยของอาจารย์จริงๆก็ควรจะเป็นวัยของคนที่อยู่บนหอคอยงานช้างจริงๆคือกลับไปทำงานวิชาการที่ไม่ต้องมาคำนึงเรื่องความเป็นไปในแบบเฉพาะหน้าในสังคมอ่ะคือเป็นงานวิชาการแบบลึกหรือว่าแบบเป็นนามธรรมหรืออะไรนี้มากกว่าแล้วเพราะว่าได้ลองย้อนหรือว่าอาจารย์จะทำโครงการที่แบบสร้างคนใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่พอเห็นอาจารย์ต้องออกมาแบบมาออกแอคชั่นทางการเมืองอะไรนี้แล้วก็รู้สึกว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราผิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเราทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเราขอบคุณมากครับพี่ครับครับก็ที่พี่พักพูดนี่ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดเขียนไว้ในคำนำตั้งแต่ก่อนผมจะเกิดเนี่ยนะครับทุกวันนี้ยังเป็นจริงอยู่ไม่ใช่ว่าอาจารย์คาดการอนาคตล่วงหน้านะแต่ว่าสังคมมันย่ำอยู่กับที่นะครับมันไม่ไปไหนแล้วก็นี่ครับหน้าปกน่ารักมากนะครับอาจารย์ชาญวิทย์อ่านหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็เดินลงเหวไปนะครับแต่ความหมายไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมความหมายคือถ้าเกิดว่าเราเชื่อประวัติศาสตร์เราก็จะเนี่ยฮะนำไปสู่ความหายนะนะครับต่อไปก็เรียนเชิญครับคุณสิทธาครับในฐานะลูกศิษย์โอแก้วโอแหวนนะครับช่วยกรุณาพูดถึงผลงานของท่านอาจารย์สุดรักนะครับขอบคุณมากครับขอสันติภาพจงมีแด่ทุกท่านครับเ
็นโจทย์ยากผมกราบไป3ทีกว่าจะเปิดอ่านเรื่องนี้ได้ครับ700กว่าหน้าจริงๆเขาบอกว่าคำนำให้ยังไม่หมดนะครับมันจะมีคำนำอีกจำนวนนึงที่ไม่ได้ถูกรวมในนี้แล้วก็ผมว่าถ้ารวมจริงๆนะผมว่าถึงพันมันจะมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงจำนวนหนึ่งที่ไม่อยู่ในเล่มนี้แล้วก็จริงๆหนังสือที่ผมแปลก็ไม่ได้อยู่ในนี้คำนำที่ไปมอหรือหนังสือเล่มนี้เหมือนกันมีอาจารย์ทำหน้าเพิ่งนึกออกเยอะมากผมเข้าใจว่ามันเยอะมากในนี้จะไม่มีคือผมก็เลยบอกว่านอกจากซื้อเล่มนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลายแทนว่ามีคำนำอะไรที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่แล้วก็ต้องไปหาอ่านเพิ่มนะครับรวมถึงคำนำในหนังสือจิตน้ำชานี้ด้วยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นคำนำชิ้นสุดท้ายที่อาจารย์เขียนก็เดือนตุลาขอโทษครับชิ้นล่าสุดขอโทษครับชิ้นล่าสุดที่อาจารย์เขียนซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าผมอ่านคำนำอันนี้ก่อนจะมาเปิดเล่มนี้แล้วผมก็พบว่าอาจารย์พูดถึงจอร์จออร์เวลมาตั้งแต่ยุคคือในเล่มนี้นะครับคุณไอดาเขาแบ่งช่วงเวลาของหนังสือที่อาจารย์เขียนเนี่ยเป็นทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับก็คือ60 70แล้วก็เลื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับยุค1967เป็นช่วงแรกที่อาจารย์เริ่มเขียนหนังสือปรากฏว่ามีหนังสือที่อาจารย์กล่าวถึงจอร์จออร์เวลตั้งแต่ช่วงเวลานั้นคือเหมือนกับว่าถ้าเราอ่านเล่มนี้นะครับก็คือรู้สึกว่ามันเหมือนกับเวลามันอยู่กับที่อะไรเงี้ยคือกลับไปหาจอร์จออร์เวลเมื่อตอนอาจารย์เริ่มเขียนหนังสือเลยครับคือดังนั้นผมก็เลยเข้าใจว่าจอร์จออร์เวลเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากในวิธีคิดแล้วก็การทำงานของอาจารย์ว่าด้วยความรับผิดชอบของการเป็นนักเขียนมันจะมีคุณสมบัติของนักเขียนที่จอร์จออร์เวลได้กล่าวถึงไว้ในงานของเขานะครับว่าเขียนเพื่อโอ้อวดหรือว่าเขียนเพื่ออยากจะถ่ายทอดนะครับอุดมการณ์ของตัวเองนะครับมันจะมีคุณสมบัติของนักเขียนที่จอร์จออร์เวลได้กล่าวถึงไว้นะครับจริงๆเมื่อกี้อยากจะเริ่มต้นด้วยว่าพี่ปั๊กควดีจบด้วยคำว่าหอคอยงานช้างแต่ว่ามันมีสำนวนนึงที่ผมชอบมากในหนังสือคำนำของอาจารย์คืออาจารย์กล่าวถึงอาจารย์ฉลาดชายที่ใช้คำนิยามถึงนักวิชาการที่ไม่ค่อยทำอะไรว่าเป็นควายในห้องแอร์ผมชอบมากคือเป็นสำนวนที่ผมไม่เคยได้ยินแล้วก็อาจารย์กล่าวในนี้ว่าคนที่ใช้คืออาจารย์ฉลาดชายนะครับก็เป็นสำนวนเก่าดังนั้นเมื่อเวลาคือผมเรียนกับอาจารย์ชันวิทย์ปี2000ซึ่งเป็นช่วงปลายของชีวิตการรับชีวิตราชการในการสอนอาจารย์นะครับอาจารย์ก็เกษียณเมื่อผมขึ้นปี2อาจารย์ก็เกษียณอายุแปลว่าการทำเรื่องของอุตสาหกรรมศึกษาได้มาสำเร็จผลในช่วงปลายสุดท้ายของการรับราชการสอนของอาจารย์นะครับในตอนนั้นแล้วก็พวกผมก็เป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนนะครับวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาซึ่งมีคนมาสอบประมาณเกือบ 4,000 คนต้องจำไม่ผิดหายไปสมัครได้ไม่แน่ใจตัวเลขอาจารย์ชัชเวนอาจจะมีได้แม่นยำกว่าผมแต่ผมจำได้ว่าเราก็ไปสอบกันที่นอกคณะศิลปศาสตร์บางส่วนไปสอบที่วิไลนาฏศิลป์นะครับเป็นปีนั้นเป็นปีที่ผมก็งงมากว่าทำไมคนมาสอบเยอะมากขนาดนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มี100คนได้เข้ามาเรียนนะครับก็คล้ายๆเป็นหนูทดลองนะครับในช่วงเวลาตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องคือเราก็รู้สึกสนใจแต่เรายังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องมาเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับทีนี้ผมเมื่อได้กลับย้อนตัวเองกลับไปถึงช่วงเวลานั้นเราก็พบว่าอาจารย์ชันวิทย์มีความตั้งใจที่จะสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศึกษาเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ในช่วงคือผมคิดว่าถ้าใครไม่เคยอ่านของงานของอาจารย์สุจิตง่วงเง่าเต่าตุ่น Made in USA เนี่ยครับสองเนี่ยผมว่าคือตอนนี้เขารวมเล่มเป็นเล่มเดียวกันผมว่าควรจะกลับไปอ่านผมเสียดายมากว่าหนังสือล่าสุดที่งานสำนักสื่อนี้เลยหลังเหลือเล่มละ40บาทเลยแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีมากในความรู้สึกคือผมกลับไปอ่านมันแล้วก็คือค้นพบว่าอาจารย์ชันวิทย์มี drive เรื่องการทำอุตสาหกรรมศึกษาเนี่ยซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนั้นค่อนข้างมากคือว่าอาจารย์เดินทางไปเรียนที่อเมริกาในยุค60แล้วก็ถูกตั้งคำถามในช่วงเวลาที่ประเทศไทยอยู่แวดล้อมด้วยส
งครามนะครับในเพื่อนบ้านนะครับทีนี้ในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่อาจารย์ได้เขียนแล้วก็มีคำนำอยู่ในช่วงต้นนะครับที่ผมบอกไปเล่มหนึ่งที่ผมชอบก็คือสงครามอินโดจีนเวียดนามเขมรและลาวนะครับคำนำที่อาจารย์เขียนเนี่ยจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในหนังสือม่วงเง่าต่างดุลของคุณสุจิตนะครับแกเล่าเหตุการณ์อย่างนี้ครับว่าในช่วงแรกของการอยู่ไกลบ้านและไกลสงครามสงครามอินโดจีนกลับเข้าใกล้ตัวผมที่สุดอเมริกาที่ผมไปเห็นกำลังเข้าสู่จุดสุดยอดของกระบวนการนักศึกษากระบวนการที่ประท้วงสงครามอย่างรุนแรงในช่วงหลังของทศวรรษ1960และเมื่อสงครามเข้ามาใกล้ตัวในทางจิตใจผมก็ได้กลายเป็นคนหนึ่งที่ถูกป้อนคำถามให้ตอบเกี่ยวกับเรื่องสงครามอินโดจีนในวงเล็บเพราะหน้าตาเป็นคนมาจากแถบนั้นและคำตอบที่ผมจะค้นหาได้ก็อยู่ในสภาพของความโง่เง่าต่ำตุนหรือการใช้ความเงียบกลับไปเพื่อนชาวแอฟริกาคนหนึ่งเคยถามว่ารู้ไหมว่าอูทันนะครับเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าสงครามเวียดนามเป็นสงครามที่ป่าเถื่อนที่สุดผมตอบไม่ได้และก็รู้สึกโกรธนะครับก็ซึ่งอาจารย์ก็บรรยายความรู้สึกโดยผ่านถ้าโดยอ้างคำของอาจารย์สุจินนะครับในการบรรยายความรู้สึกว่ากลัวตัวเองเหลือเกินที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนความโง่เง่าของกูมีมากขนาดนี้ทีเดียวหรือตั้งแต่ใจจับความได้ในความคิดของกูมีแต่สีขาวกับดำถ้าหากไม่ใช่สีขาวก็ต้องเป็นสีดำและสีขาวจะต้องเป็นฝ่ายถูกต้องบริสุทธิ์ดีงามสีดำคือความชั่วร้ายระยำบัดซบประเทศอเมริกาหรือฝรั่งต่างๆประเทศอื่นเหมือนสีขาวเป็นสีของอาภรณ์ของชีพปากขาวในความคิดของกูแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีสีเทาหรือสีกลางๆที่ควรแก่การพิจารณาคือผมคิดว่าตอนนั้นมันเหมือนกับภาวะที่การเลือกข้างคือเวลากลับไปอ่านง้อตรงเราก็จะเห็นการถูกบังคับว่าด้วยการเลือกข้างนะครับแล้วก็มันมีการตั้งคำถามกับตัวอาจารย์เองว่าเอ๊ะจริงๆวิธีการมองโลกเรื่องของสงครามเนี่ยอยู่ภายใต้การบริบทของการถูกครอบงำด้วยพรบกันได้เลยนะในเอ๊ะเรามองเรื่องเป็นขาวเป็นดำถูกทำให้เป็นเช่นนั้นจริงๆจริงๆแล้วผมคิดว่าเล่มนี้จะทำให้ค้นพบภาวะสีเทานะครับแล้วก็ผมค่อนข้างจะชอบเพราะว่าเมื่อกลับไปอ่านแล้วก็เราจะเห็นว่าการเดินทางของอาจารย์ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเหมือนกับมันมีจิตวิญญาณของพลังหนุ่มเหมือนกับอาจารย์ยังเป็นนักศึกษาคือแบบว่าวิธีคิดข้างในของอาจารย์เหมือนกับวันที่อาจารย์ยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยคือถ้าเราอ่านเนี่ยมันเหมือนกับว่ายืนอยู่ตรงที่เดิมในความรู้สึกว่าจุดยืนนะครับในช่วงที่มีการตั้งคำถามอย่างที่ผมได้กล่าวไปทีนี้สิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือในหนังสือเล่มนี้ตั้งใจหรือไม่ทราบนะครับแต่ปรากฏว่ามีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพม่าเนี่ยอยู่ถึง6เล่มที่อาจารย์ไปคล้องแวะในการเขียนคำนำให้นะครับแล้วเป็นของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นนะครับที่เป็นหนังสือที่เป็นเรื่องของการแปลแล้วก็ผมเลยนั่งพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์จึงไปคล้องแวะเรื่องพม่าเยอะมากนะครับอาจารย์เดินไปพม่าเดินทางไปพม่าตั้งแต่ช่วงปลาย70ต่อช่วง80ในฉากนั้นอาจารย์เดินทางไปกับมิตรสหายท่านหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจตอนนี้ยังคุยกันอยู่หรือเปล่านะครับก็คือต้องไปยืนมองประเทศพม่าแล้วก็ตั้งคำถามนะครับแล้วก็ให้ความสนใจว่าทำไมเราถึงไม่รู้จากเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยคืออาจารย์ตั้งคำถามมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่เล่มนั้นคือเล่มมองพม่าในยุคนั้นจนมาถึงเล่มที่ล่าสุดที่เขียนเรื่องพม่าคือเล่มนี้ก่อนหน้านี้คือว่ารับในพม่าโดยโรเบิร์ตเทนเลอร์นะครับก็ถือว่าผมคิดว่าอาจารย์มีอย่างที่ผมบอกความรู้สึกที่อินกับจอร์จออร์เวลแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาจารย์สนใจแล้วก็รู้สึกมีบางอย่างนะครับที่ผูกพันกับพม่านะครับทีนี้ผมหนังสืออีกเล่มที่ผมคิดว่าสำคัญมากในการที่เราจะเข้าใจไดรฟ์ของการเคลื่อนไหวของอาจารย์นะครับผ่านงานวิชาการนะครับ
คือหนังสือที่ชื่อว่าถ้าท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราจะเห็นอาจารย์ชันวิทย์โพสต์ Facebook บทติ้งนี้อยู่ประจำนะครับอันนี้มาจากหนังสือที่แกเขียนนะครับในยุคนี้นะครับแล้วก็ผมก็กลับไปทำกันบ้านนะครับว่าอาจารย์ไปเอาโค้ดนี้มาจากใครนะครับซึ่งโค้ดนี้เนี่ยคนที่เขียนขึ้นมาคือเลรอยเอลดิชครีเวอร์นะครับเป็นนักเขียนแล้วก็นักเคลื่อนไหวเป็นแอฟริกันอเมริกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้นฉบับของบทดิ้งเนี้ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีการแปลแบบยกย่อว่า you are not part of the solution you are part of the problem แต่จริงๆแล้วคำจริงๆที่แกพูดนะครับคือ there is no more neutrality in the world you either have to be part of the solution or you are going to be part of the problem นี่คือต้นฉบับของคำนี้แต่ทีนี้ความสำคัญของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่อาจารย์พูดถึงจอร์จออร์เวลในหนังสือเล่มนี้ว่าทำไมเขาถึงเลือกเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำบางอย่างหลังจากที่ไปเป็นตำรวจในพม่านะครับแล้วก็เขาก็เข้าไปเคลื่อนไหวในกิจกรรมทางการเมืองซึ่งหลายคนก็คงจะทราบดีนะครับถ้าเราไปอ่านหนังสือ Homage to Catalonia ของจอร์จออร์เวลล์นะครับทีนี้ผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งคำถามกับนักวิชาการไทยจำนวนมากแล้วก็ไอ้ควายในห้องแดงควายในห้องแอร์เนี่ยมันก็มาในตอนนั้นนะครับแล้วเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นอุตสาหกรรมศึกษานะครับอาจารย์ชันวิทย์ได้วิพากษ์วิจารณ์หนังสือนะครับของคนที่ทำเรื่องอุตสาหกรรมศึกษาในประเทศไทยนะครับในช่วงประมาณปลาย80เนี่ยมีหนังสือที่เป็นบรรณานุกรมนะครับในชุดอาร์ติต้าศึกษาที่เป็นภาษาไทยมีประมาณ400เล่มมันเป็นเหมือนกับการรวบรวมบรรณานุกรมแล้วมาบอกว่ามันมีชื่อหนังสืออะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจารย์วิจารณ์ไว้ในนั้นว่าส่วนมากเนี่ยเป็นนักเขียนมือสมัครเล่นนักหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็เขียนเรื่องส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาว่าด้วยเรื่องสงครามเรื่องอินโดจีนลองมาเรื่องพม่าส่วนเรื่องแทบไม่มีเลยก็คือเรื่องมาเลเซียและอินโดนีเซียคืออาจารย์ก็เขียนว่าคือความตั้งใจของการทำหนังสือนั้นคือเหมือนกับว่าพยายามจะสร้างฐานความรู้ว่าเอ๊ะเรามีการทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเทศบ้านกี่เล่มแต่ทำไปจากการเขียนคำนำในงานชิ้นนั้นน่ะมันเป็นการบ่นของความผิดหวังและความรู้สึกเสียว่าทำไมงานแต่ละชิ้นมันถึงไม่ค่อยมีคุณภาพอะไรเงี้ยครับในช่วงเวลานั้นที่แกก็จะเขียนบรรยายในคำนำซึ่งผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นคำนำคือการอ่านบรรณานุกรมนี่มันเหมือนกับการทำการใช้งานเพื่อการวิจัยเนาะมันก็มีความไม่ได้มีความน่าสนใจว่าจะอ่านด้วยความบันเทิงแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ความบันเทิงอยู่ที่คำนำไม่ได้อยู่ที่ตัวของบรรณานุกรมเองนะครับเรื่องต่อมาที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือหนังสือบางเรื่องเล่มอย่างวีรชนเอเชียซึ่งเป็นหนังสือที่ออกในช่วงเหตุการณ์หลัง6ตุลานะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยทราบว่ามันถูกแบนตอนผมอาจจะไม่ได้อ่านคำนำที่อาจารย์เขียนอย่างละเอียดเมื่อผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกพอกลับไปอ่านปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้มันถูกแบนการเขียนถึงผู้นำในสวีเดนเชียและในเอเชียเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ถูกแบนได้ยังไงนะครับแล้วก็คือถ้าเราไม่รู้จักว่าโฮจิมินห์คืออะไรในสังคมในตอนนั้นนะครับเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมโฮจิมินห์ลุมโฮนี่มันเป็นคำที่ดูสวยงามคนเทิดทูนการปฏิวัติแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเราก็จะเข้าใจว่าโฮจิมินห์เป็นปีศาจในสังคมไทยในช่วงเวลานั้นแล้วก็แน่นอนว่าหนังสือเล่มนั้นก็ถูกแบนนะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีหลายคนที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับส่วนอย่างอื่นที่ผมชอบเรื่องของหนังสือเล่มนี้คือลักษณะการเขียนคำนำของอาจารย์ชันวิทย์จะมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าใครเป็นคนเขียนเนี่ยจะได้รับเกียรติมากในการแบบรู้จักที่มาที่ไปของชีวิตของคนนั้นอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ทำให้ผู้อ่านเนี่ยได้รู้สึกเข้าถึงนอกจากตัวหนังสือแล้วคือตัวคนเขียนหรือคนแปลซึ่งมันรู้สึกทำให้เราอยากจะอ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าอาจารย์พยายามจะดึงให้คนเขียนหรือคนแปลเนี่ยเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก
ับตัวหนังสือที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นๆอันนี้ก็เป็นความพิเศษของคำนำอาจารย์ชันวิทย์แล้วก็ผมคิดว่าไม่แน่ใจในโลกนี้มีคนที่เหยียดคำนำเกิน20หน้ากี่คนอะไรเงี้ยแต่หนึ่งในนั้นคืออาจารย์ชันวิทย์อาจารย์ชันวิทย์เขียนหนังสือคำนำเนี่ยมีหลายเล่มที่ยาวมากอย่างเช่นประชุมประกาศร.4 นี่มาเข้าไป30หน้าส่วนเล่มที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดก็คือหนังสืออันล่วงละเมิดมิได้ในแง่ของเรียกว่าภาษาวัยรุ่นนะความท็อปฟอร์มอะไรเงี้ยคือในเล่มนี้มันมีทุกอย่างนะมันอาจารย์เขียนทั้งหมด26หน้าครับนะผมจำได้ตอนที่ผมอ่านเล่มนี้อ่านจบปุ๊บมันยังไม่เริ่มหรอเลยคือจบไปแล้ว26หน้านะครับคือในเล่มนี้มันอาจารย์จะพูดถึงเวลาเราอ่านหนังสือคำนำของอาจารย์ชวิตเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับการดึงเราเข้าไปอยู่ในโลกของเรื่องนั้นๆแล้วที่ผ่านคือการเบรกเรื่องของเวลาอาจารย์ก็บอกว่าคนนี้เกิดเมื่อไหร่แล้วตรงกับช่วงเวลาใดในสังคมไทยนะครับก็ทำให้เราไม่หลุดกรอบไปจากตัวเราแล้วก็โลกนะครับอันนี้ก็เป็นคุณูปการเวลาคำนำของอาจารย์ชวิตเนี่ยแม้จะอ่านเรื่องต่างประเทศก็จะทำให้เราเข้าใจว่ามันเกิด อะไรขึ้นในสังคมของไทยในช่วงเวลานั้นนะครับในหนังสืออันลุ่งละเมิดไม่ได้เนี่ยจะมีบทกวีด้วยนะครับซึ่งแปลไว้สวยงามมากคือเป็นผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ท็อปฟอร์มเพราะว่าคือคำนำมาทุกอย่างทั้งร้อยแกล้ร้อยแก้วและร้อยปลอมนะครับแล้วก็เป็นการแปลที่ดีมากนะครับของหนังสือเล่มนี้รวมความแล้วการบ้านที่ผมได้รับมาวันนี้ก็คือว่าอยากจะให้มาช่วยพูดนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ชันวิทย์แล้วก็หนังสือที่ว่าด้วยอุตสาหกรรมศึกษาก็ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือผมคิดว่ามันมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าการเขียนของอาจารย์มีเรื่องของข้อเรียกร้องเรียกว่าข้อเรียกร้องก็ได้นะครับหรือว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะเป็นคล้ายๆกับแบบเป็นข้อเสนอโยนไปในสังคมเป็นการตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นคำนำที่ไม่ใช่แค่แนะนำหนังสือธรรมดาแต่ว่ามันเป็นการแนะนำและชี้ทางว่าเราควรจะเข้าใจ เรื่องที่อย่างเช่นเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างไรนะครับสังคมไทยควรจะอยู่ตรงไหนแล้วก็มันจะมีสำนวนที่เรารู้จักใน Facebook เนี่ยนะครับก็คือเนี่ยมันอยู่กับอาจารย์มายาวนานมากนะครับก็50ปีนะถ้าพูดถึงนะตั้งแต่1967เกือบ50ปีเนี่ยผมคิดว่าก็อาจารย์ยังมีจิตวิญญาณของความเป็นหนุ่มนะครับในยุคเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาก็หนังสือเล่มนี้คิดว่าเป็นคำนำที่บันทึกประวัติศาสตร์ได้น่าสนใจมากแล้วก็จะเรียกว่าเป็นเมื่ออ่านแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์มาอ่อนการนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการตั้งคำถามเรื่องความเข้าใจของเรากับประเทศเป็นบ้างขอบคุณครับขอบคุณมากครับลูกศิษย์ทำกันบ้านมาส่งแล้วนะครับทีนี้อาจารย์จะให้เกรดอะไรนี่เดี๋ยวต้องลองถามอาจารย์ดูนะครับผมก็เปิดตามที่ครูสิทธาพูดนะครับแล้วก็บางเล่มนี่ก็ไม่รู้มาก่อนว่ามีหนังสือแบบนี้อยู่ในบรรณาธิปกนะครับเดี๋ยวจะต้องไปตามหาอ่านเช่นผมไม่เคยทราบมาก่อนว่าอาจารย์เคยไปตะลุยชายแดนครบหมดแล้วทั้งทุกชายแดนเลยครับรถตะลุยชายแดนนะครับน่าสนใจมากไม่รู้ว่าจะยังมีหนังสือหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็อาจารย์ไปพม่า กับท่านมหากวีนะครับแล้วก็ถ้าเอ่ยถ้าดูในนี้จะพบว่ามีหนังสือหลายเล่มมากเลยที่อาจารย์เขียนคำนำให้กับคุณนรนิตนะครับคุณวิทยากรเชียงกูลหรือแม้กระทั่งคุณนวรัตน์นะครับก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเขาหรือเธอครับที่เปลี่ยนไปเชิญครับอาจารย์ครับเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้นะครับเอาจริงวันนี้มาขายหนังสือนะเพราะว่ามาประมาณ10กว่าเล่มนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ราคา1,000บาทวันนี้ขาย500เบื้องหลังมันไม่มีอะไรมากนะครับมันผมว่าคนที่มันสร้างความปั่นป่วนให้ผมคือไอ้ปุ๊กอะธนาพลนะไอ้ปุ๊กเนี่ยอยู่ดีๆมันก็รวมคำนำของผมมาปึกหนึ่งบอกเนี่ยอาจารย์ของอาจารย์มีคำนำปึกเนี่ยใหญ่เลยอาจารย์เอาไปพิมพ์เป็นหนังสือสิผมก็เอาไปแช่ไว้เก็บไว้ตั้งนานนะครับ
จนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Study in Thai and Southeast Asian History หรือไงนะครับผมก็เอาหนังสือบทความภาษาอังกฤษที่มีอยู่นะมารวมแล้วก็พิมพ์ที่ปรากฏว่าขายได้อะนะผมก็เลยไปขุดไอ้งานของที่ธนาพลรวมเนี่ยผมก็โยนทิ้งเอาไว้แล้วไม่ได้คิดอะไรนะอยู่ดีได้รวมทำไมผมก็นึกว่าจะออกรวมทำไมเนี่ยมันสเปรย์สปามากๆนะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยผมก็มีคนมาขอให้เขียนคำนำผมก็เขียนไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่แล้วก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำลืมไปว่าตัวเองเขียนคำนำให้โนริอันล่วงละเมิดไม่ได้เนี่ยคนตั้งชื่ออยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมว่ามันอันล่วงละเมิดไม่ได้อยู่ดีๆมันมีต้นฉบับส่งมาบอกว่าบทประพันธ์ของโฮเซริซาวนะมันเขียนเป็นภาษาสเปนชื่อโนริเมตังเกเรถ้าใครเป็นชาวคริสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคาทอลิกก็จะรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะโนริเมตาเกเรเนี่ยมันเป็นคำพูดของพระเยซูเจ้าแล้วมันมีเพนติ้งเยอะแยะเลยมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็มีคนส่งต้นฉบับเหมือนนี้มานะบอกแปลมาจากภาษาสเปนนะครับแล้วแปลเป็นไทยเสร็จชื่อภาษาไทยไม่รู้จะว่าอะไรคนคนนี้ก็เลยไปหาอาจารย์นิติก็บอกอันล่วงละเมิดไม่ได้ชมให้ผมอ่านแล้วผมให้มันเรื่องมันไม่น่าเชื่อนะไม่รู้จักเลยโฮเซริซาวคือใครนะครับเหมือนกับคนฟิลิปปินส์ก็ไม่รู้จักว่าคิงจุฬาลงกรณ์คือใครนะครับเหมือนกับอะไรเพื่อนเราชาวอินโดนีเซียก็ออกเสียงคิงจุฬาลงกรณ์ไม่ได้เราก็นั่งท่องอะไรชื่อคนอินโดนีเซียประเภทที่ว่าคาตินี่เธอเป็นวีรสตรีเธอ die of childbirth เมื่ออายุอะไรเงี้ยนะเราไม่รู้เพื่อนบ้านเลยอ่ะผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในตัวผมเนี่ยผมก็เลยก็ทำไอ้เรื่องเหล่านี้มาแล้วก็นึกไม่ออกว่าตัวเองได้เขียนคำประกาศบอกว่าหนังสือคำนำป้าอะไร30หน้านะแกไปว่าผมที่งานเปิดตัวที่กรุงเทพอ่ะแต่ก็ชอบมากนะคือผมก็แปลกใจว่าคำประกาศไปหยิบอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะพูดว่าคำนำคืออะไรของผมเนี่ยนะก็โอเคผมเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่ในแง่ที่ว่าเราก็ทำไปเรื่อยๆนะที่จะเขียนคือผมสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาในยุคที่มันต้องอ่านหนังสือใช่ไหมครับเรามาในยุคซึ่งโทรทัศน์ก็ยังไม่ได้เรื่องอ่ะนะมันก็ขาวดำมาแล้วมันสุดมันมีอยู่สองช่องส่วนใหญ่ก็งี่เง่าอ่ะนะผมก็เลยเราก็อ่านหนังสือเลยผมว่าแล้วถ้าเราไม่ฟังวิทยุเราก็อ่านหนังสือนะผมจำได้ว่าเจเนเรชันเราเนี่ยถ้าเราได้ฟังรายการวิทยุเรื่องล่องไพรแต่ผมมันขนลุกเลยนะน้อยอินทนนท์ใช่ไหมอาจารย์ไอ้ผมนี่เป็นความผมว่าอันนี้เป็นความบันดาลใจที่ผมว่าอภิชาติพงษ์เนี่ยทำไมถึงทำไอ้เรื่องอะไรนะท็อปปิโกมาลาดี้ใช่ไหมสัตว์ประหลาดอ่ะผมว่าอันนั้นอ่ะมันเหมือนกับโลกสมัยนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะคือเราต้องอ่านอ่ะพออ่านแล้วผมว่ามันก็เกิดบันเจิดจ้าอะไรทำนองนั้นนะผมก็คิดว่าเลยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราอ่านเรื่องนี้เราก็อยากให้คนอื่นอ่านนะไม่อยากให้คนอื่นอ่านนะทำไมจะหลอกให้มันอ่านได้วะนักศึกษาไทยเนี่ยมันไม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมหลอกมันยังไงอะไรจำลองเนี่ยผมว่าคำนำอาจจะมาอย่างนี้ก็ได้นะที่ผมโดยส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองอะไรอ่ะรวมตัวเขียนมากมายขนาดนี้นะคือมันเดี๋ยวคำนำอีกละเดี๋ยวก็อีกละเดี๋ยวคนนี้ก็มาอะไรเนี่ยเท่าที่
คุณสิทธาบอกว่าผมลืมไปเชื่อไหมอาจารย์ผมเขียนคำนำให้สงครามและสันติภาพเมื่อเอามาพิมพ์ครั้งที่สองสงครามและสันติภาพถูกแปลโดยหลวงยอดอาวุธใช่ไหมแปลจากภาษารัสเซียผมเข้าใจว่าเขาไปเรียนรัสเซียแล้วถ้าเรากลับไปอ่านถ้าไปอ่านจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเผื่ออาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยซ้ำเพราะภาษามันเก่ามากแต่ผมต้องการให้เพื่อนร่วมชาติของผมได้อ่าน War and Peace ผมไปเวียดนามแล้วผมสัมภาษณ์นักเขียนเวียดนาม War and Peace แปลเป็นภาษาเวียดนามพิมพ์10กว่าครั้งสยามประเทศไทยกับผมพิมพ์1ครั้งแล้วถูกขุดมันถูกแปลเมื่อ2470กว่าๆนะครับยังไม่มีปฏิวัติ2475แล้วพอเขาขุดมาเขาก็มาให้ผมเขียนคำนำผมก็เขียนให้เขาอ่ะนะแล้วผมลืมเอามาใส่ในเล่มเนี่ยเพิ่งเจอเพิ่งไปตกใจว่าเอ๊ะเราลืม War and Peace ไปได้ยังไงนะเราไปเล่นบทเป็นโปรโมเตอร์อะไรทำนองนั้นนะผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของโปรโมเตอร์ก็ได้นะที่ผมอยากทำอ่ะอย่างอันลวกระเบิดไม่ได้เราพิมพ์กี่พันไปผมก็นึกไม่ออกนะผมไม่เชื่อมันจะขายหมดอาจารย์มันขายหมดอ่ะผมก็ดีใจนะเราคิดเอ๊ะคนไทยไม่อ่านหนังสือแต่ว่ามันก็ขายหมดนะก็มันในแง่ของพม่าเนี่ยนะถ้าเราอ่านจากเล่มนี้นะฮะจิตชาตามหาจอร์จโอเวลล์เนี่ยการที่มีจิบชานะจิบพม่าผมว่าอันหนึ่งคุณูปการของเผด็จการเนี่ยมันทำให้คนอ่านหนังสือมันจีบเป็นบ้าเลยวะมันอ่านหนังสือกันแหลกลานแล้วบางคนไปในเรื่องนี้มันไปเปิดลังจนแล้วมันจิบหนังสือเล่มหนึ่งของจอร์จออร์เวลล์นะมันใช่นะใช่แล้วเนี่ยตอนนี้แหละโอกาสดีที่จะอ่านหนังสือก็ไม่รู้นะผมเมื่อกี้บางทีฟังผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอไปคุยกับอาจารย์นิชิลึกๆหน่อยว่าเมื่อไม่นานเนี้ยผมไปอังกฤษแล้วผมก็ไปฝรั่งเศสนะที่ฝรั่งเศสก็ต้องรู้ว่าผมจะต้องไปพบใครบ้างใช่ไหมฮะแล้วเราก็นั่งคุยกันหนึ่งวันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยมองโลกในแง่ดีเกินไปใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะมันอยู่ไม่รอดหรอกนะอะไรนะเขาก็งุนงงกับผมมากว่ามองโลกในแง่ดีเกินไปทีนี้ตอนนี้เนี่ยพอถึงตอนนี้เนี่ยเราจะมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายคิดว่าเราน่าจะมองโลกในแง่ดีนะอาจารย์หมายถึงคำนี้นะถ้าอ่านไม่รู้นะอ่านครับอ่านเรื่องแปลของคุณแม็กใช่ไหมแล้วผมเขียนคำนำให้เนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยมันมีความหวังว่ะขอบคุณครับมีท่านไหนจะแลกเปลี่ยนไหมฮะจะเป็นเพราะว่าหนังสือเพิ่งมาถึงวันนี้นะฮะมีเพียงแค่10กว่าเล่มเมื่อกี้มีคนแย่งกันมากนะครับข้างหลังไม่รู้หมดหรือยังนะฮะครับใครยังไม่ซื้อก็เชิญนะฮะอ๋อครับควายในห้องแอร์นี่มันมาตอนไหนครับเพราะว่าคือด้วยปีที่มันเป็นคือผมอ่านเนี่ยปีที่มีเนี่ยผมว่าห้องแอร์มันคงเป็นเรื่องพิเศษอะไรเงี้ยคือการมีแอร์คอนดิชันในยุค60-70มันคงเป็นเรื่องพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าแสดงว่ามันต้องเป็นชนชั้นที่อภิสิทธิ์ชนมากอะไรเงี้ยคือเลยฉายาควายในห้องแอร์จริงมาตอนนั้นมันเปลี่ยนมันอยู่เล่มอะไรผมจำไม่ได้อ่านเจอเดือนมากเดือนมากผมมักจะฟังคนเขาพูดแล้วผมก็จะหยิบมานะฮะอย่างไอ้ถ้าท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ปัญหาท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยผมว่ามันถูกสปีชเนี่ยมันพูดที่เบิร์กลีย์แล้วถ้าคุณอยู่ในยุค60 70นะครับมันหนีไม่พ้นถ้ามันไม่หยิบที่เบิร์กลีย์มันก็ไปหยิบที่คอแนลอะไรทำนองเนี้ยมันมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลกเนี่ยผมว่าที่มันจะไปจุดอะไรบางอย่างนะครับเรื่องนี้นะคะถ้าท่านได้เป็นส่วนของการแก้ปัญหาในปี2005ควายในห้องแอร์มันอยู่ในเรื่องอะไรผมนึกไม่ออกเลยอ๋อแต่ที่อาจารย์ผมว่าแต่เนี่ยค่ะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาในปี2005อาจารย์ฉลาดใช่อาจารย์ฉลาดปีไหนนะคะ2518 2518 2518ครับห้องแอร์ควายในห้องแอร์ต่างกันหน่อยแต่คำดีนะคะน่าใช้คือผมคิดว่าควรจะเลิกใช้คำว่าหอกบางงานช้าเออน่าจะใช้ควายใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวพวกสิทธิศักดิ์ก็จะบอกว่าเออเราไปดูหมิ่นควายอะไรอย่างนี้ก็มีท่านไหนต้องการจะแลกเปลี่ยนหรือว่าถามคำถามอะไรอาจารย์ไหมฮะก็อาจจะหลังจากนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะมีอะไรก็อยากจะลองถามอาจารย์ก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทุกท่านมากๆนะครับขอบพระคุณพี่แหม่มนะครับขอบพระคุณอาจารย์ชันวิทย์นะครับเจ้าของผลงานนะครับขอบคุณพี่พักขอบคุณคุณสิทธานะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านบุ๊ครีพับลิกนะครับที่เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็ในอนาคตก็คงจะมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามทางFacebook ของทางร้านนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ครับขอบคุณมากครับ